ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี่ช่วงที่1สนับสนุนโดยใหม่ไฮลักซ์รีโวดีก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับลูกนี้คนแรกคุณน้ำพึ่งจากกำแพงเพชรเป็นทําบอยตั้งแต่เด็กปั๊บในหมู่ผู้หญิงช่วงนั้นก็มีแฟนมีกิ๊กอีก5จนแฟนรู้เกิดตบตีกันได้ข่าวว่าแฟนเรากับกิ๊กเราตบกันเป็นไงบ้างวะเนี่ยตบกันเละเลยอ่ะประสบการณ์ความรักโชคชนซะละเกินขึ้นลาขึ้นลานับไม่ถูกเลยอ่ะไม่รู้ไม่กี่คนเลยงงเออเอาตอนที่เรียนก่อนแฟน1กิ๊ก5แฟนกิ๊ก5มาตบกันเป็นไงบ้างตกใจตกใจตกใจที่ตัวเองมีกิ๊ก5คนอะไรชิบคุณเพิ่งมันอยู่ในโรงเรียนเดียวกันหมดเลยป่ะใช่ใช่แล้วเขาไม่รู้กันเนาะก็อยู่คนละระดับชั้นคนละระดับชั้นหลบได้ยังไงเออตอนนั้นอยู่ชั้นไหนม.3ใช่ค่ะแล้วแฟนก็ม.3กันใช่แล้วกิ๊กอยู่ชั้นไหนบ้างม.1ม.2โอ้โหม.1 ม.2 ม.2 อ๋อเป็นรุ่นชั้นละได้ชั้นละ2คน3คนห้องละ1คนห้องละ1คนมีกี่ห้องครับชั้นหนึ่งหมายถึงว่าม.1 มีกี่ห้อง5ห้อง5ห้องก็ห้องละคนเลยเวลาเราเดินผ่านห้องนี่คือก็ไงส่งซิกทุกห้องเลยวิ้งวิ้งตาไป1ทีวิ้งวิ้งตาไป1ทีแต่เพิ่งไม่เคยเปิดตัวแฟนใช่ไหมไม่ค่ะอ๋อก็เลยมีเรื่อยๆคนไหนที่ต้องการเปิดตัวเนี่ยน้องม.1ม.1น้องม.1เขาไปเปิดตัวไงคะไปหาพี่ม.3ไปหาแฟนไปประกาศตัวไปหาแฟนแล้วบอกว่าไงพี่เป็นอะไรกับพี่พึ่งคะไปถามเลยพอดีน้องม.1เขามีแบ็คดีแบ็คเป็นรุ่นพี่ม.6เขาเลยไม่กลัวแล้วแฟนบอกว่าไงเป็นแฟนใช่แต่แล้วก็เลยไฟกันไฟกันตบกันเลยเหรอนัดตบห้องน้ำหญิงนัดตบนัดตบโอ้โหแล้วนัดตบกันคนอื่นรู้ไหมไม่รู้อะไม่รู้ใช่บรรยากาศนัดตบตอนมัธยมก็จะแบบว่าห้องน้ำหลังเรียนแล้วคนจะมุงๆหน่อยใช่แล้วตอนนั้นเราอยู่ไหนแอบดูแอบดูใช่ไม่ได้อยู่ใกล้เวลาตบก็มีกรรมการไหมก็มีรุ่นพี่ม.6อะค่ะที่ว่าน้องม.1เขาเอาไปเป็นแบ็คให้สัญญาณเอาตบได้อย่างเงี้ยมีไหมหรือว่าเขาต้องเริ่มจากการแบบด่าทอก่อนใช่ด่าทอกันใช่ไม่มีกรรมการเขาจะด่าแล้วก็ผักกันผักกันไปผักกันมาผักกันอย่างเงี้ยแล้วก็ด่าแล้วก็ส่วนใหญ่แรงเชียร์จากรอบข้างมากกว่าเอาเลยแล้วก็ถึงแล้วเขาทุบตีหยิกขวดหรือว่าตบอย่างเดียวเป็นด่าทอเป็นคำพูดค่ะแล้วก็เอาแบ็คมาเคลียร์กันอ๋อไม่ถึงก็ตบใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะอ๋อมีผักกันหน่อยผักนิดหน่อยใช่ด่ากันเป็นชุดใช่ไหมใช่ค่ะไอ้เสื้อไอ้กระโปรงไอ้รองเท้าชุดเสื้อครับผมอ๋อเป็นชุดเสื้อกระโปรงรองเท้าก็คือด่าเป็นชุดด่าเป็นชุดนะครับแล้วเพิ่งไปแอบดูใช่ไหมแอบไม่กล้าเดี๋ยวโดนวันนั้นใครชนะพี่รุ่นพี่เคลียร์ให้จบอ๋อคือยังไม่ทันใส่กันก็เคลียร์จบก่อนอ๋อโอเคมีแฟนพร้อมกัน5คนเคยดูหนังเรื่องเดียว2รอบไหมฮะไม่ค่ะย้อนไปต้อง20ปีที่แล้วเลยนะตอนนั้นยังไม่มีโรงหนังอ๋อก็เลยไม่ดูโรงหนังแต่อาจจะไปงานวัดที่มีคนหนึ่งหน้าแท่งใช่ไหมใช่ใช่ไหมงานวัดใช่ไหมวนอยู่นั่นแหละหลังจากเกิดเหตุการณ์วันนั้นเลิกเลยเหรอคุณเพิ่งเลิกเลยปัดฉิมพอดีจบม.3เป็นช่วงไล่เลี่ยกันพอดีอ๋อเรียนจบเป็นเพราะอะไรถึงได้มีเสน่ห์กับน่าจะคำพูดเรามากกว่าหยอดเก่งเล่นกีฬาเก่งด้วยไหมบาสอ่ะใช่ป่ะนักบาสอ่ะบาสใช่ไหมอ๋อก็ต้องแบบเท่ในสายตาน้องๆอ่ะเนาะนักบาสอ่ะเขาดูแบบน่ารักอ่ะเอออ๋อแล้วโรงเรียนนี่เป็นสหหรือว่าเป็นหญิงล้วนนะครับเป็นสหรวมชายหญิงโอ้โหสหด้วยอย่างนี้ผู้ชายอิจฉาแย่เนี่ยใช่แล้วไงแล้วพอปีเลิฟก็ผ่านไปอันนี้เราก็เลิกจบม.3ก็เลยแยกย้ายเลิกหมดเลยใช่ค่ะแล้วเราไปทำงานกันทำงานเลยทำงานปั๊บเราเป็นไงบ้างมีรุ่นพี่มาชอบคือตอนนี้นับไม่ทั่วแล้วล่ะช่วยบอกแล้วกันไม่รู้ว่าจะเรียกคนที่เท่าไหร่จำ
ไม่ได้เลยอ่ะแบบงงแต่ส่วนใหญ่พอเรียนจบปุ๊บก็จะเป็นคนอายุเยอะกว่าที่มาชอบหมดเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะคือเราไปจีบเขาหรือเขามาชอบเราก็ผัดกันหยอดเหมือนเดิมเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าด้วยเอ๊ะคนที่สองนี่ใช่ไหมที่แม่ไม่ชอบใช่ไหมใช่เป็นไงคนที่ไปเจอไงที่ตามทำงานกับแม่แล้วเขาก็ทำงานที่เดียวกันทำอะไรคะเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างแล้วเขามาชอบเราก็ชอบเขาด้วยแหละใช่แล้วทำไมแม่ไม่ชอบเขาอายุเยอะกว่าเยอะเลยเหรอตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่คะเกินรอบอะค่ะหนูเกินจะ16เขาก็30กว่าโอ้เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับไอเหตุการณ์ที่เราเก็บจานอะทำไมคนเห็นไหมเรางงเราเล่าดีกว่างงไปหมดแล้วเป็นคนไหนเป็นคนไหนบ้างเนี่ยถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่2แล้วทำไมแม่ไม่ชอบเขาอายุเยอะกว่าเยอะเลยเหรอตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่คะเกินรอบอะค่ะหนูเกินจะ16เขาก็30กว่าโอ้คือถ้ามีแฟนอายุไล่เลี่ยกันแม่ไม่เคยว่าแต่อันนี้คือเหมือนเขาเยอะเกินไปประสบการณ์เขาคงจะเยอะแล้วแม่ไม่สนับสนุนก็คือแม่กลัวว่าเขาจะมาหลอกเราใช่ค่ะใช่ไหมใช่ของพี่ป๋องนี่มีแฟนเกินรอบไหมส่วนมากรอบครึ่งรอบครึ่งครับผมทำไมมันได้ครึ่งเดียวคือรอบนึงจบไปแล้วรอบจบไปแล้วแล้วมันยังค้างคาอยู่ก็เลยต่อยครึ่งรอบครับผมก็อายุมากกว่าแกประมาณ 15-16 ปีน้อยกว่าแก 15-16 ปีรอบครึ่งครับผมรอบเท่าไหร่ฮะก็แล้วแต่ที่อะครับราคาไม่เท่าหมายถึงเวลาฮะรอบนึงคบกันน่ะรอบนึงเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็รอบแรกก็ชั่วโมงครึ่งครับก็คบกันไม่นานเนอะไม่พักเดียวครับพักเดียวเป็นคนฉาบฉวยฮะแต่ผมยังไม่เก๋าพอถ้าอยากได้ประสบการณ์แบบดีๆเนี่ยแนะนำทางด้านนี้ครับนี่คุยเรื่องอะไรกันครับนี่คุยเรื่องอะไรกันครับโอ้โหแต่ดูลักษณะทั้งหมดแล้วเนี่ยคนนี้น่าจะเคยดูหนังสองรอบเมื่อกี้แค่ฉุกใจคิดโทษครับคุณแก้มครับสองรอบนี่อย่างต่ำครับถูกต้องเพราะว่ามันไม่มีใครคิดเรื่องแบบนี้ได้ไงถ้าไม่ใช่คนมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่องที่พูดเนี่ยฟังเพื่อนเขาเล่ากันมาแต่ว่าดูจากทรงที่ดูแล้วนะถ้าสองรอบนี่น่าจะคุยประมาณรอบครึ่งนั่งคุยกันไปเรื่อยๆนั่งคุยไปเรื่อยๆครับผมนะเขาใช้เวลาศึกษาดูใจใช่ครับแล้วลูกนี่อยู่ไหนลูกนี่อยู่นี่ฮะแม่ไม่ชอบเพราะว่าอายุห่างกันเยอะเกินไปใช่แก่กว่าเยอะแม่ก็เลยพาย้ายไปอยู่เชียงใหม่เหรอคะใช่ตอนแรกอยู่ไหนกรุงเทพกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่เลยใช่ค่ะแล้วเขาตามมาถูกไงเราบอกเขาเขาก็ถามคนในสายงานแล้วเขาก็ตามไปแม่ก็ไม่เจอเขาเรายอมไปเจอเขาไหมก็ไปเจอแม่ห้ามไงเราก็ไปเจอแม่ก็เลยพาหนีต่อไปไหนครับไปเกาะสมุยไปสมุยโอ้กรุงเทพเชียงใหม่ไปสมุยเขาตามไหมหรือเขาเลิกตามแล้วไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วไก่พอไปอยู่สมุยก็เลยได้เลิกจริงๆก็เจอคนใหม่เจอคนใหม่ที่สมุยกลับมากรุงเทพออกกลางกรุงเทพมาเจอคนใหม่แต่คนนี้ก็อายุเยอะกว่าอยู่ดีคนนี้แบบเยอะมากไหมไม่มากค่ะคนนี้ดีทุกอย่างแต่ขี้หึงมากขนาดไหนไอเหตุการณ์ที่เราเก็บจานอะใช่คนนี้ป่ะทำไมคนนี้เยอะไงเยอะเยอะคนไหนผู้จัดการก่อนอ๋อผู้จัดการก่อนผู้จัดการต้องมาตบกันก่อนถึงคนนั้นเห็นไหมเรางงงงไปหมดแล้วเนี่ยคนไหนบ้างเนี่ยอ่ะกลับมามาเป็นผู้จัดการยังไงนะผู้จัดการก่อนแล้วก็มีเรื่องการอ๋อที่บอกว่าสาขาเดียวกันเป็นแฟนไม่ได้ใช่ใช่ค่ะแล้วพอย้ายที่ปั๊บก็เป็นแฟนกันใช่แล้วก็ได้ไปเจออีกสาขานี่อีกผู้จัดการนี่คนที่2ป่ะคะผู้จัดการคนที่2ป่ะคนที่โอ้โหจำไม่ได้คนที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่ะเอออย่าไปนับอย่าไปนับเยอะเยอะเอาไม่นับคนนี้ไม่นับไม่ต้องนับแล้วโอเคผู้จัดการต่อแล้วไงปรากฏว่าเราก็มีกิ๊กอีกใช่ค่ะก็คบกันระยะหนึ่งคือไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเนาะมันก็ห่างกันแบบนี้ก็มีคนคุยเพิ่มแล้วก็เลยมีปัญหากันชอบคำว่ามีคนคุยเพิ่มใช่
ม่แล้วคนอื่นที่เวลามาคุยเพิ่มเนี่ยเขาเข้ามาเองหรือว่าเราเป็นคนไปหาเขาหยอดเหมือนเดิมอะค่ะหยอดเหมือนเดิมอะค่ะหยอดเขาอ๋อแล้วเป็นคนชอบหยอดนี่เวลาหยอดหยอดยังไงหยอดจนนี่หยอดยังไงอยากรู้จริงๆอ่ะสมมติเจอน้องเจนเวลาหยอดอ่ะพี่จิ๊กมาทำอะไรหยอดหนูไม่โดนหยอดมานะผมขอหยอดน้องเจมก่อนได้ไหมฮะไม่เอาไม่เอาจะไม่เอาแล้วก็เลือกนะเจมก็เลือกเจมถ้าจะหยอดให้ถอดแว่นหยอดยังพูดเป็นชื่อเสียงแล้วมันตัดบทซะแล้วอ่ะถ้างั้นคุณเพิ่งหยอดเลยไปหยอดเลยหยอดหยอดยังไงก็ลองดิยังไงอันไหนลองไหนลองไหนลองเราต้องอ่ะเราสมมติทำงานที่เดียวกันเขาจะมองก่อนเขาจะมองก่อนเขาจ้องเขาจะมองก่อนตุ้ยท้องอย่างนี้เลยเหรอมองไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆค่ะต้องใช้สายตาสื่อสารไปก่อนอ๋อแล้วพอจันพอมองไปแล้วจันสงสัยบอกมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองดูดิมีอะไรหรือเปล่าคะมีแฟนยังอ่ะมีแฟนยังอ่ะไม่มีค่ะไม่มีจีบนะจีบนะกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับส่วนใหญ่เวลามีเหตุการณ์นี้เราอยู่ตรงไหนโลบกลัวครอบครัวเขาถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่3สนับสนุนโดยเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตราถ้วยทองมองไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆค่ะต้องใช้สายตาสื่อสารไปก่อนแล้วพอจันพอมองไปแล้วจันสงสัยบอกมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองดูดิมีอะไรหรือเปล่าคะมีแฟนยังอ่ะมีแฟนยังอ่ะไม่มีค่ะไม่มีจีบนะจีบนะจีบนะเปาด้วยไหมเปาด้วยไหมเดี๋ยวไม่ได้ขายของอ๋ออย่างเงี้ยเหรอเจออย่างงี้เป็นไงอะเจออย่างงี้เป็นไงอะจีบนะรออะไรอะคะรออะไรอะคะเขาก็เริ่มต้นคุยแบบนี้ใช่อ๋อเรียบเรียบเคียงๆไปใช้สายตาก่อนเนาะประมาณนี้ค่ะเป็นสายแบบสายจ้องสายแบบว่าสายจ้องสายจ้องสายมองทำให้เขารู้ทำให้เขารู้ฮะมีเคยถูกปฏิเสธไหมน้องพึ่งบางทีก็มีเหมือนกันนะคะคุณยายเราประหยอดอายุมากกว่าอายุเท่ากันหรืออายุเด็กกว่าได้หมดเลยได้หมดคือได้หมดเลยได้หมดเลยไหมหรือว่าส่วนใหญ่จะได้อายุเยอะอายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่าแม่คนนี้เยอะกว่าสบตามานี่โดนแน่ใช่ไหมสบตามานี่โดนแน่ไอเหตุที่โรงงานคือเขาตามมาเจอกันเลยเหรอใช่ค่ะอันนี้มีตบเลยใช่ไหมที่ทำงานเนี่ยเนาะคุณแม่อ๋อแม่เขาแม่ผู้หญิงใช่คุณแม่ของใครของคนคุยค่ะมาคุยกับผู้จัดการที่เป็นแฟนโอ้อันนั้นแรงมันดูเป็นแบบจริงจังเอาเรื่องเอาราวจริงๆอะไรแบบนี้เนาะตอนนั้นเขาแรงมากไม่ใช่วัยนักเรียนแล้วอ่ะใช่แล้วส่วนใหญ่เวลามีเหตุการณ์เนี้ยเราอยู่ตรงไหนหลบกลัวครอบครัวเขาจนหัวหน้างานเขาก็เลยบอกว่าให้พิจารณาตัวเองใช่ค่ะแสดงว่าคือเขามาเอาเรื่องเอาราวแบบวุ่นวายไปหมดใช่ๆเรื่องใหญ่เลยก็เลยลาออกจากที่นั่นต้องย้ายงานค่ะคราวนี้ก็ไปอยู่ร้านสุกี้แล้วใช่มั้ยใช่ค่ะแต่ว่าคนที่หนูคบรอบนี้เนี่ยเป็นแม่ไม้ลูกติดใช่ค่ะอันนี้คือตั้งใจจะตัดทุกอย่างที่เคยผ่านมาแล้วคืออยากจะเริ่มต้นใหม่แบบจริงจังแล้วค่ะแล้วไม่เริ่มต้นใหม่กับแม่ไม้ลูกติดอ่ะเพราะว่าถือว่าเขามีประสบการณ์ความรักแล้วก็อื่นๆเยอะแล้วเนาะก็เขาก็น่าจะหยุดกับเราบ้างที่คิดไว้แต่ว่าเขาขี้หึงใช่ค่ะ
มากขนาดไหนที่เขาไปโวยวายเราที่ทำงานน่ะหรอยังไงนะแต่เหตุการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงก็เก็บจานน้องเขาก็ยังใหม่ก็เหมือนสอนงานน้องก็จะออกแบบโอบๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้โอบจริงๆแล้วตอนนั้นเราคิดอะไรไหมเราคิดอะไรไหมนิดนึงหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็กดตัวเองอยู่เพราะว่าจะเริ่มต้นใหม่แล้วกะว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงจังใช่ใช่แล้วเขามาเห็นพอดีเหรอคะใช่ค่ะใส่เลยยุ้มหัวเหมือนในวิทยางั้นเลยเหรอรับไปตีข้างนอกให้เกียรติให้เกียรติลองเล่าอีกสักสองเรื่องที่เกี่ยวกับความขี้หึงมากๆเหตุการณ์อื่นมีอีกไหมมี Facebook เล่น Facebook นี่แหละค่ะแชทกันกับเพื่อนแล้วก็หาว่าเป็นแฟนก็ทุบโทรศัพท์พังเลยเพื่อนอัดกำแพงไปเลยแล้วเราแชทมันหวานเยิ้มจริงหรือเปล่าก็เพื่อนกันเพื่อนกันมีคิดถึงไหมก็มีเขาแต่เองเขาแต่งมีเขาแต่งฝันดีนะอย่างเงี้ยมีมั้ยใช่อ๋อก็ใช่แหละก็เราแหละเขาก็เคลี้ยงเลยทำลายข้าวของอย่างนี้แต่ก็ยังอยู่กับเขาใช่การเจ้าชู้เนี่ยเป็นความสุขหรือว่าเป็นความท้าทายอาจจะเพราะว่าเราเหงาด้วยโอ้ที่เหงาขนาดนั้นแต่เราก็มีแฟนทำไมเราถึงเหงาอ่ะก็บางทีไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเงี้ยค่ะแล้วก็คือคนละวัยก็เราต้องการคนคุยทักไปแล้วเขาไม่ตอบพอดีทักคนอื่นแล้วเขาตอบเงี้ยใช่ประมาณอยากได้คนคุยทำไมไม่ไปหางานคอลเซ็นเตอร์ไปเลยโอ้โหทำไมถามโหดเงี้ยเป็นคอลเซ็นเตอร์ช่วงนี้คนไม่ค่อยคุยกับคอลเซ็นเตอร์ไงเขารู้แผนหมดแล้วอ๋อครับผมเจ้าชู้นะเพิ่งก็เป็นคนเจ้าชู้นะยอมรับเนาะอยากมีคนคุยตลอดนะเนาะค่ะพี่ว่านี่เปล่าแบบรู้สึกตัวเองว่าโหมันภูมิใจอย่างนี้ด้วยป่ะเวลามีคนสนใจเราหรือมีคนเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบขาดความอบอุ่นด้วยเพราะว่าไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ตั้งแต่เล็กก็เลยแบบต้องการมาทดแทนในส่วนนี้เหงาบ่อยอะว่าง่ายความเหงารุนแรงอะเก่งเหงาเก่งแอบความเหงาแต่ว่าแฟนคนนี้ก็ไม่ธรรมดาคือนอกจากเราเหงาเก่งแล้วเขาก็คือเป็นยังไงคะเจ็บเลยอ่ะโหเกิดอะไรขึ้นครั้งแรกที่ไปเจอมันคืออะไรพาผู้ชายเข้าห้องพาผู้ชายเข้าห้องวันนั้นเรารู้สึกว่ามันมีอะไรมาก่อนไหมมีแฟนของผู้ชายคนนั้นทักมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะอ๋อผู้ชายมีแฟนแฟนผู้ชายทักเรามาใช่บอกว่าให้ขึ้นมาดูหน่อยนะพอดีสามีพี่ไปอยู่กับแฟนน้องโอ้โหผู้ชายก็มีเมียแล้วใช่ค่ะเขามาบอกเราแบบนั้นปุ๊บเราก็เลยไปดูใช่ค่ะซุ่มไปเลยซุ่มไปใช่เจอเลยเจอเห็นเขากำลังแบบจุงมือกันเข้าห้องเราก็ตามเลยยังแอบดูก่อนนานเท่าไหร่เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับไอ้น้ำพึ่งฮะถ้าจะให้นับจริงๆนะจากแฟนจากกิ๊กเนี่ยลองท่านนับเอานิ้วเลยนะกี่คนหลายคนเลยไม่พอนิ้วมือไม่พอ